ดูจากหุ่นคุณแล้วน่าจะเบอร์5นะที่คุณชวนฉันไม่โยนโบลิ่งเนี่ยนะตีปิงปองมั้งไม่เล่นไม่มีอารมณ์อย่าคุณยี่ต้องเล่นเลยนะอารมณ์มาเต็มซะขนาดเนี้ยเก็บอะไรไว้ก็ไม่รู้เต็มไปหมดยินโยนทิ้งซะบ้างก็ดีนะคุณได้นี่ไงเอ้ยดูดินี่เวลาคนเราเครียดนะมันต้องระบายออกกันบ้างเคยได้ยินไหมเสียเหงื่อให้กับการกีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้กับผู้ชายนะจ๊ะก็บอกว่าฉันไม่เล่นจะกลับบ้านบอสเด้อทำมาเป็นบอกไม่เล่นจะกลับบ้านนี่มีอารมณ์บอกบางตรงเถอะพวกคุณน่ะฝีมือกาก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 เป็นซะแล้วธรรมดาคุณผมพาคุณมาโยนโบลิ่งคลายเครียดนะไม่ใช่มาเครียดแทนก็ปกติฉันเป็นแบบนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวผมสอนเทคนิคให้เอาไหมฮะคุณจะหลอกตาอ่างฉันไหมเนี่ยโอ้โหคุณกลัวอะไรเนี่ยตอนที่อยู่ในลิฟต์นะคุณให้ผมทำมากกว่านี้มามาฟังเทคนิคผมดีกว่านะให้คุณมองไปที่พินโบลิ่งแล้วคิดว่าที่พินโบลิ่งมีหน้าของคนที่ทำให้คุณเจ็บอยู่หลังจากคุณก็โยนไปให้เต็มแรงรับประกันความแม่นและความมั่นมองเป็นหน้าของคนที่ทำให้เราเจ็บแน่นอนช่วยนะคุณเก่งมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่คุณคุณเอาเทคนิคแบบนี้มาจากไหนอ่ะแหมมีใครใครทำให้คุณเจ็บไปได้อุ้ยเงียบ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 แบบนี้นี่แสดงว่าเจ็บมากใช่ไหมคนเรามีคนรักก็มีคนเกลียดธรรมดาแต่ผมก็หวังนะว่าสักวันหนึ่งอ่ะผมจะไม่ต้องเจ็บเพราะเขาอีกดราม่ามีปมนะเราเนี่ยนี่คุณใครอ่ะบอกฉันก็ได้นะคุณมองหน้าพินโบลิ่งเป็นใครเหรอทำไมต้องบอกด้วยแล้วครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่น